มือปราบสัมภเวสีบ้านไม่เกี่ยวครับถ้าในบ้านไม่เกี่ยวพี่ครับไปที่เกิดเหตุเลยครับในระหว่างที่กำลังเดินอยู่นั้นจู่ๆคุณป๊อปแสดงท่าทางกลัวขึ้นมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับนี่เลยเมื่อหมอปลาเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุเขาก็เริ่มมีอาการออกมาจับไปพี่ให้เขาจ้องเลยให้เขาจ้องจ้องปวกเลยพอหมอปลาบอกให้คุณป๊อปมองไปที่จุดเกิดเหตุเธอก็เริ่มมีอาการต่อต้านอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องเราไม่ต้องดูเฉยๆถึงนี่แหละมีขอไฟฉายนี่เด็กปั้นมีไฟฉายเมื่อกี้ได้หรือระหว่างนั้นหมอปลาได้เดินไปอีกจุดหนึ่งเขาก็มีอาการอีกครั้งมองไปเลยมองเจ็บทางนี้เหรอจ้ะพวกนี้เนี่ยเขามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยพี่ครับเจ็บขึ้นเลยครับเอามาจุดนี้เลยเอามานี่หามมันเลยพอมาตรงนี้นะเอามานี่เอาไปที่นี่ตรงศาลน่ะจุดนี้ก่อนเนี่ยดูตรงนี้ให้ตรงนี้ครับดูต่อฝันเราขอไม่ไปขอต้องใช้ขอตรงนี้ก่อนอาการของคุณป๊อปเริ่มหนักขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอดึงออกมานอกก็ได้พอจุดนี้กับจุดนี้มันมีสองจุดดึงออกมาในกองนอกก็ได้ให้มันพันก็ได้มีสองจุดตอนนี้ก็ได้เรียกชื่อไว้เรื่อยๆขยับก่อนก็ได้ให้ออกห้าจุดไปก่อนเดี๋ยวหล่อห้องวะพี่หนีบ้านได้กี่ปีแล้วครับอยู่ได้3ปีแล้วอ๋อเพิ่งมาอยู่ใช่ไหมใช่บ้านใหม่เพิ่งซื้อเลยไม่รู้ประวัติจุดนี้ใช่ใช่แล้วใครพอรู้ประวัติจุดตรงนี้มั้งอ่ะมีใครเก่าๆแกรู้ประวัติเนี่ยมอปตนานแล้วที่ว่ามานั่งยากันบ้างเพราะว่าเป็นประชาเก่าตรงนี้นะครับเพราะว่าเป็นประชาเก่าแล้วก็มาสร้างบ้านแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนเขมรพม่ามากอะไรบ้างมาตรงเนี้ยเก่าเลยแล้วมันจะมีบ่อมเก่าที่ว่าขุดขนาดก็ว่าเขมรขุดเป็นบ่อน้ำกินอะไรเงี้ยอยู่ตรงไหนครับข้างในที่เด็กไปเจอเสร็จแล้วก็เด็กเห็นคนข้างในอ่ะเด็กเล็กๆนะครับเห็นคนอยู่ข้างในแต่ว่าไม่มีใครเห็นไม่เห็นคนใหญ่ไม่เห็นแต่เด็กเห็นเด็กจะไปเล่นด้วยหลังจากที่หมอปลาพูดคุยเสร็จเขาก็เดินไปสำรวจบริเวณจุดที่เขามีอาการอีกครั้งพี่จูนี่มันมีคนมาหญิงป้าแล้วครับใช่ไหมเนี่ยเขาเยียบบนหนีใช่ไหมเอามานี่แหละครับพี่ให้นั่งกลางนั่นเลยครับนั่งนี่เลยครับเมื่อกี้พ่อไปนะครับพ่อเอาไซซินโยงตรงเนี้ยแล้วก็โยงมาตรงนี้ด้วยแล้วก็ดึงมาคู่เมื่อหมอปลาอธิบายขั้นตอนการเตรียมทำพิธีเสร็จก็ให้พ่อของคุณป๊อปเป็นคนจัดการครับวันให้พ่อเขาไปจุดเทียนกันไป
เทียน2เล่มตรงเนี้ยแล้วตรงนี้2เล่มด้วยจุดเลยจะไปไปครับระวังเขานะระวังเขาเจ็บนะเจ็บต้องขนาดเจ็บนะกลับไปเดียวใจแต่ยาวเขายัดนะเจ็บไอ้ดีเราหลังจากที่เตรียมทุกอย่างเสร็จหมอปลาก็เริ่มทำพิธีสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอายังพังตาตาธรรมสวรรค์ตาโอมอายังพังตาตาโอมสาธุภูมิสวดทำพิธีไปได้สักพักคุณป๊อปก็เริ่มกรีดร้องออกมาพระคุณาพระเสด็จนะครับมาทางเดชบอลทิพย์สองพันมาอยู่นะเกศข้าแห่งข้าพระเจ้าโพธิ์ท่านนมัสการเจอพระแสงศรีราชาพระองค์นั้นพระสัตว์อาการของคุณป๊อปยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นแถมดูจะหนักขึ้นอีกด้วยครับพระสงฆ์มีภูรังรัตตุรามณีจตุภาวังจิตตาตุวันเทพเป็นอันเชิดบ้านทำพระธนญาพระบารมีตาติปาติโสนะมังคุโตยะทำมังคุโตยะทำตัวทานเก็บกระดูกเห็นไหมใช่ไหมฮะพี่ก็ชอบไหมทันทีที่หมอปลาขุดจอมปลวกคุณป๊อปก็กรีดร้องออกมานำน้ำมนต์ประพรมบริเวณจุดเกิดเหตุพานูฟังหมอนะครับพุงอ่ะสื่อกวยน้ำหวาวีนึงไข่แพงนึงไปให้ทานกับเด็กๆที่มันอยากจนบริเวณนี้ไข่แพงนึงนะแล้วก็กวยวีนึงมันว่ามันเป็นเรื่องกวยๆอ่ะเข้าใจมั้ยแล้วก็ไปให้ทานเด็กนะพอให้ฐานเด็กหนูก็กวดน้ำให้กับตัวเองนะให้ตัวเองเกิดภูมิต้านทานทีเนี้ยหนูจะไปอยู่จุดตำแหน่งคนได้เนี่ยเมื่อเรามีภูมิต้านทานแล้วเนี้ยไอ้วิญญาณชั่วร้ายเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาในร่างกายเราได้แต่หนูจำไว้นะอันนี้คือไม่ได้ว่าอะไรนะ
ทีล้างถ้าทะเลาะกับแฟนนะอย่าทำแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนมันขาดสติเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกอย่างแต่การที่เราขาดสติเนี่ยมันจะทำให้มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีแต่เคยเกิดกับครอบครัวหนูว่าอันนั้นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะปัญหาหนูต้องหันหน้าเข้าหากันไม่ใช่หันหลังชนกันแล้วมีปัญหามันไม่ยอมจบสิ้นใช่ไหมต้องหันหน้าเข้าหากันต้องตั้งสติให้ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจุดที่เราผ่านช่วงที่เราเครียดที่เราตกเนี่ยเราจะเจออะไรที่มันเนื้อธรรมชาติหรือเปล่านี่ยังดีว่าแฟนกับพ่อเนี่ยตามมาเจอถ้าไม่เจอหนูว่าขอโทษแล้วมันอยู่ใกล้แม่น้ำเนี่ยตอนที่หนูเกร็งมาเลยเนี่ยคาสติเนี่ยถ้าหนูกิ้งลงไปในน้ำอ่ะนั่นคือตายนะครับนะต้องมีสตินะทีนี้เข้าใจนะฮะอ่ะกดน้ำนั่งดีๆจับเลยครับจับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะหมอปลาให้คุณป๊อปกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีครับสบายตัวจากที่เจ็บตัวหายไม่เจ็บก็รู้สึกเบาๆแล้วต่อจากเนี้ยพี่ถ้าพี่หายเป็นปกติแล้วพี่จะใช้ชีวิตจะทำอะไรบ้างก็ดูแลพ่อแม่ก็ไปหางานทำช่วยพ่อแม่ทันทีที่หมอปลามาถึงบ้านวันนี้เป็นไงบ้างครับผมตอนที่ผมเข้าในตัวบ้านนะคือมันปกติครับแต่เมื่อหมาสำรวจตรวจจุดที่ว่าตัวของน้องเกิดผีเข้าเนี่ยสัมผัสในจุดนั้นว่ามันมีวิญญาณแต่ที่ประเด็นสำคัญน่ะมันเกิดจากจุดข้างเคียงที่มันตรงข้ามกระจอมปลวกจุดตรงนี้ต่างหากครับที่เป็นจุดเริ่มต้นของดวงวิญญาณเพราะมีการเอาเจดีย์คนตายเนี่ยมาวางไว้ครับในช่วงทำพิธีที่อยู่ดีตัวน้องเขาเองขู่พามาที่นี่ครับมันตรงนี้เกิดจากอะไรมันเกิดจากที่ว่าไอ้ช่วงจังหวะที่ว่าน้องเครียดกับปัญหาชีวิตช่วงเนี้ยจิตคนเราเนี่ยมันจะตกมันจะคนคิดมากแต่ถ้ามันมีสิ่งไม่ดีอยู่ในบริเวณนั้นอ่ะก็คือเรื่องของวิญญาณเนี่ยมันก็สามารถที่จะโดนจิตโดนใจเนี่ยให้กับร่างนั้นอ่ะมาสัมผัสกับจุดที่มันมีสิ่งที่เรียกว่ามีวิญญาณอยู่ณจุดนั้นนะครับก็คือในการทำพิธีในวันเนี้ยคือทำว่าเราต้องเชิญเอาวิญญาณถึง2จุดคือจุดเริ่มต้นที่ว่ามีการเอาเจดีย์คนใต้เนี่ยมาทิ้งไว้โดยมีการทำพิธีกรรมจุดเนี้ย1จุดและจุดที่2เนี่ยคือจุดที่จอมปลวกนั่นคือจุดที่2ที่ว่าน้องเกิดอาการแต่ที่บอกว่าปัญหาที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากว่าคนเหล่าเนี้ยมันมักง่ายคือเอาสิ่งที่ไม่ดีครับมาวางชิงไปตามชายถนนทีเนี้ยก็จะทำที่ให้ที่ตรงนั้นน่ะมันเกิดเป็นหมีสิ่งไม่ดีก็คือวิญญาณมาอาศัยอยู่ทีนี้เมื่อวิญญาณที่อาศัยอยู่เนี่ยมันเห็นปริมาณมากมันก็จะไปอยู่ใกล้ๆจุดที่ว่ามันสามารถที่จะไปเข้าไปแฝงหรือไปเกาะได้ก็คือพวกอันเนี้ยที่น้องคนเนี้ยได้เจอเรื่องของว่าผีเข้าครับผมอยากจะฝากถึงเรื่องราวว่าในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในวันเนี้ยมันเกิดจากว่าปัญหาครอบครัวที่มีการทะเลาะเบาะแว้งโดยที่ว่าตัวของคนที่เกิดปัญหาเนี่ยไม่แก้ไขปัญหาพยายามวิ่งหนีปัญหาโดยทีขาดสติโดยใช้แต่อารมณ์ในการตัดสินจึงทำให้ครอบครัวเนี่ยเกือบจะถึงคำว่าสายเกินไปถ้าหากว่าคนในครอบครัวเดียวกันเนี่ยมาไม่ทันเลยอยากจะฝากว่าสถานที่ที่มันเปรี้ยวหรือมันหลกลางเนี่ยที่ไม่มีผู้พานคนเนี่ยจำไว้นะฮะสถานที่ตรงนี้มันจะเป็นแหล่งรวมของพวกดวงวิญญาณที่จะอาศัยอยู่ได้ง่ายแล้วคนที่เกิดปัญหาแล้วแก้ไขปัญหาคนแล้วเนี่ยมันจะขาดสติเมื่อมันมาอยู่ในจุดที่มันมีเรื่องของวิญญาณอยู่คนแล้วเนี่ยจะทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเกิดอาการผีเข้าหรือที่เรียกว่าคุมสติไม่ได้ตรงในที่มันมีฝามืดเราพยายามเปิดไฟให้สว่างทางที่มันคลุกคละ
พยายามหาทางเดินใหม่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเราอย่าคิดว่าปัญหาผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปได้และสุดท้ายเนี่ยอยากจะฝากว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาจงใช้ปัญญาหาหนทางแห่งการแก้ไขครับขอฝากไว้ครับบางครั้งการที่เราใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหามันอาจส่งผลเสียร้ายแรงจนลุกลามเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นได้การควบคุมอารมณ์เป็นทางออกที่ดีที่สุดหากเราปรับอารมณ์ให้เย็นลงและใช้สติแก้ไขปัญหาเชื่อว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่มีทางบานปลายอย่างแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดพร้อมระบุชื่อตอนที่ได้รับชมจากทางรายการส่งมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์มาทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กของรายการมือปราบสัมภเวสีข้อคิดที่โดนใจทีมงานจะได้รับของที่ระลึกสัปดาห์ละ2รางวัลติดตามการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทุกวันจันทร์ทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเส้นสังเวยชีวิตวิญญาณผูกติดบ้านพี่ได้ยินเสียงเป็นผู้ชายมาบอกว่าให้ไปตรงนี้ไม่ใช่ที่ของพี่ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามอยู่คือเขาอยู่บริเวณนี้เขาอยู่ในแอร์เนี่ย